ทีนี้เรื่องของโพงพางเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตอบนะหลายๆคนคือรู้กันอยู่แล้วนั่นแหละว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยากจะเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยมาดูแลมาช่วยเหลือซึ่งภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะให้การช่วยเหลือเพราะว่าวันก่อนเนี่ยทางชาวประมงบ้านหัวเขาว่า200คนนะคะเข้าไปชุมนุมเรียกร้องให้ออกคำสั่งผ่อนปรนกฎหมายโพงพางขณะที่รองผู้ว่าสงขลาก็พร้อมส่วนราชการไปรวมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็หารือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งชาวประมงโพงพางที่บ้านหัวเขาว่า200คนนะคะวันก่อนเข้าไปร่วมตัวชุมนุมกันที่บริเวณนาศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยออกคำสั่งผ่อนปรนกฎหมายการทำประมงโพงพางเพื่อจะให้ชาวบ้านสามารถทำประมงตามวิถีชีวิตดังเดิมโดยไม่ถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐทันทีซึบเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีชาวประมงโพงพาง3รายพร้อมกับเรืออีก2ลำถูกตำรวจนำจับคณะทำการประมงพ่วงพางก็ส่งให้ชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจนะเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าต้องจ่ายเบี้ยในการประกันคนแล้วก็เรือก็เลยตัดสินใจมาร่วมตัวเรียกร้องให้ภาครัฐในเห็นใจแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือโดยข้อเรียกร้องก็ยังเป็นประเด็นเดิมค่ะก็คือชาวประมงเนี่ยยังต้องการให้ภาครัฐอนุโลมให้สามารถทำประมงพ่วงพางได้โดยไม่ถูกจับแต่หากจะให้ยกเลิกการทำพ่วงพางภาครัฐเนี่ยต้องมีเบี้ยมาเยียวยาเจ้าของพ่วงพางเพื่อจะเอาเบี้ยเนี่ยไปทำทุนในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะด้านนายสมนึกปรุงเทียบผัวราชการจังหวัดสงขลาซึ่งติดราชการอยู่ที่กรุงเทพนะหลังทราบเรื่องเนี่ยค่ะก็ได้มอบหมายให้นายเสวิตแพทย์หนุ่ยรองผัวราชการจังหวัดสงขลาและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาส่วนชนจังหวัดสงขลาสพเมืองสงขลาแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารวมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากตัวแทนชาวประมงพงพางบ้านหัวเขาค่ะโดยนายเสวิตแพทย์หนุ่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้บอกว่าต้องยอมรับนะว่าการทำประมงพงพางเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายอ่ะอย่างที่พี่สมโอบอกเพราะเราก็ประมงนั่นนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยถูกหน่วยที่เกี่ยวโคงกำลังเร่งหาทางออกอย่างเร่งด่วนแล้วก็เข้าใจดีว่าชาวบ้านเนี่ยนะเดือดร้อนซึ่งภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่ว่าการแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนจำเป็นต้องใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายที่มีมาตรการรองรับอย่างชัดเจนค่ะก็ยืนยันนะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งเทประชุมก็ได้เร่งรัดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาทางออกโดยข้อให้มีการเสนอตัวแทนทางชาวประมงพงพางค่ะผู้นำศาสนาส่วนราชการภาคเอกชนตลอดจนผู้ที่ว่ามีได้ส่วนเสียเนี่ยนะก็คือเผื่อผิดหน้าจัดทำรางข้อมูลเสนอจังหวัดแล้วก็รัฐบาลต่อไปนั่นเองค่ะทุกอย่างมีลำดับขั้นตอนก่อนเดินเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ได้ถูกกฎหมายค่ะมันผิดกฎหมายนะคะการทำพงพางเนี่ยนั่นแหละมันก็อาจจะทำให้สัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปมาที่น้องชาวประมงก็อาจจะและหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะทำการประมงได้หน่อยแต่บางทีเนี่ยเขามีการกำหนดเขตพื้นที่ไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ขรรคกฎหมายส่วนเรื่องของทางออกเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้มาหาทางออกรวมกันจะได้มีความพึงพอใจกันทางสองฝ่ายถูกต้องอย่างในขบวนว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเชื่อมมาวัดทางเพศไม่ว่าจะเป็นคนชาวประมงเองผู้นำศาสนาเองหรือว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือต้องเชื่อมทางเพศแล้วก็ได้มานั่งทำแผนรวมกันถูกต้องยันที่บอกว่าภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งหาทางให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ